ทันข่าวประคำกีฬาฟุตบอลไทยบายดิจิทัลสไตล์ประจำวันที่6ตุลาคม2563โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยเย็นนี้กันดีกว่านะครับผมว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยเย็นนี้กำลังจะบินสู่ยุโรปแต่ดันเกิดปัญหาขึ้นกับทางชนาธิปโดยกันที่ทางสโมสรเอลเช่ทีมน้องใหม่ในศึกลาลิก้าสเปนนะฮะเดินหน้าเร่งปิดดีลชนาธิปสงกสินแนวรุกทีมชาติไทยเพื่อให้ทันก่อนที่ตลาดนักเตะลาลิก้าสเปนจะปิดตัวลงในวันที่5ตุลาคมนี้ล่าสุดได้รับการเปิดเผยจากเพจ Facebook 108ว่าตามจริงแล้วชนาธิปเนี่ยจะต้องย้ายสู่ยุโรปตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกันยายนแล้วแต่ดีลต้องชะงักมาจนถึงตอนนี้เนื่องจากทางเอลเช่นั้นได้ทำหนังสือออฟเฟอร์ที่จะส่งถึงคอนเซลิสโปโรต้นสังกัดของชนาธิปนั่นเองต้องมีการแปลเนื้อหาดังกล่าวภายในหนังสือนะฮะผู้ทำเรื่องแปลถึงทางคอนเซลิสโปโรนั้นดันเกิดปัญหาสุขภาพส่วนตัวในช่วงดังกล่าวทำให้ดีลชนาธิปเนี่ยต้องหยุดชะงักไปชั่วคราวแต่ทุกอย่างก็อยู่ระหว่างการดำเนินการและตอนนี้ผู้ทำเรื่องแปลเนื้อหาถึงคอนซะก็สุขภาพดีขึ้นแล้วแต่คาดกันว่าดีลของชนาธิปคงจะไม่ทันแล้วนะฮะในวันที่5ตุลาคมนี้เนื่องจากเจออีกหนึ่งปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้อฉีกของชนาธิปที่ตอนนี้เจ้าตัวนั้นไม่มีชื่อกับทีมและยังไม่ได้ลงสนามเกือบเดือนแล้วแต่ทางเอลเช่ก็ยังคงดำเนินการเรื่องคว้าตัวชนาธิปต่อไปโดยคาดกันว่าช่วงเล็ก2ของเดือนมกราคมนั้นเอลเช่จะปิดดีลชนาธิปได้สำเร็จอย่างแน่นอน เป็นแต่ว่างานนี้นะฮะก็ยังมีลุ้นอยู่นะครับผมแม้ว่าตลาดนักเตะหน้าร้อนจะไม่ทันนะฮะไม่แน่ตลาดนักเตะหน้าหนาวช่วงเดือนมกราคมอาจจะมีชื่อชนาธิปก็เป็นได้ครับก็ยังไงก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปแล้วก็ให้กำลังใจชนาธิปกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะให้ติดแฮชแท็กนะผมเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ดิชิโนเชียร์เจชนาธิปสงกสินกันนะครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะเหตุผลที่ธีรธรหลังจากนี้เตรียมยืนยันตัวจริงโดยกันที่ทางทาคาโนะเจ็บธีรธรเตรียมยืนยันตัวจริงอีกครั้งลุ้นเข้าชิงศึกลูวันครับครั้งประวัติศาสตร์โดยกันที่ทางธีรธรบุญมาทันแบ็คซ้ายทีมชาติไทยนะฮะที่กำลังโชว์ได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นแกนหลักหัวใจสำคัญในการขึ้นเกมรุกในแทคติกของอังเก้ปอสเตโกโกโดยเฉพาะเกมล่าสุดกับทางวิเซลโกเบเปิดบอลได้ดีมากในเกมนั้นให้กับเพื่อนร่วมทีมแถมเข้าเป้าสวยๆหลายครั้งแต่เพื่อนจบสกอร์ไม่คมและมีโอกาสลุ้นยิงประตูให้กับทีมอีกด้วยซึ่งล่าสุดธีรธรคนนี้เตรียมยืนยันตัวจริงยาวเลยนะฮะหลังจากเรียวทาคาโนะริมเส้นฝั่งซ้ายญี่ปุ่นแข่งผลผลิตของทีมที่มักถูกส่งลงสนามสลับกับทางธีรธรนั้นก็จะตัวได้รับอาการบาดเจ็บนั่นเองโดยเกมต่อไปนั้นธีรธรนับเตรียมยืนตัวจริงซึ่งเป็นนัดสำคัญของการลุ้นแชมป์ในฤดูกาลนี้ของมารินอสเตรียมลงสนามพบกับทางคาชิวะเรโซในศึกฟุตบอลลูวันครับรอบรองชนะเลิศวันที่7ตุลาคมนี้เวลา 17:00 นตามเวลาประเทศไทยนั่นเองส่วนอีกคู่คาวาซากิฟอนเตเร่นะครับผมจะพบกับทาง FC โตเกียวในวันและก็เวลาเดียวกันเตรียมเชียร์ธีรธรพาทีมเข้าชิงศึกลูวันครับครั้งประวัติศาสตร์อีกด้วยครับนะผมเป็นว่างานนี้นะฮะธีรธรของเรานะผมพี่อุ้มเนี่ยจะได้ลงตัวจริงยาวนะฮะเพราะว่าทางเรียวทาคาโนะตัวจริงของเขาที่สลับกับทางเจ้าอุ้มเนี่ยก็มีการบาดเจ็บนั่นเองครับก็งานนี้เดี๋ยวจะเห็นผลงานของพี่อุ้มกันนะฮะต่อเนื่องยาวๆกันเลยทีเดียวเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับประธานไฮโพสต์ขอโทษที่ทำให้ผิดหวังพร้อมเดินหน้าสู้ต่อไปโดยกันที่ทางคุณประวินรัตน์นะผมติยาภัยรัตน์ประธานสโมสรสิงห์เชียงรายเต็ดโพสต์ Facebook ส่วนตัวขอโทษจะไม่ผิดหวังพร้อมบอกลูกทีมและก็แฟนบอลพร้อมเดินหน้าสู้ต่อบนเส้นทางที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้โดยหลังที่กวางโซนะผมพลาดท่าโดนบุรีรัมย์นะฮะบุกมาเก็บชัยในช่วงท้ายเกมนาทีที่87ของการแข่งขันวันเสาร์ที่ผ่านมาล่าสุดประธานไฮได้โพสต์ข้อความขอโทษที่ทำให้ผิดหวังแต่ยืนยันไม่มีท้ออย่างแน่นอนโดยกันนี้ทางประธานไฮได้บอกว่าขอโทษนะที่ทำให้ผิดหวังแต่ขอบอกลูกทีมและก็แฟนบอลทุกท่านมาว่าไฮเนี่ยไม่เคยหมดหวังไม่ท้อถอยง่ายๆอย่างแน่นอนอยู่แล้วเรามาสู้ต่อบนเส้นทางที่เรามุ่งมั่นตั้งใจไปด้วยกันนะคะสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของสิงห์เชียงรายเต็ดนั้นจะต้องเปิดบ้านรับราชบุรีมิตรผล FC นะฮะในวันที่17ตุลาคมนี้เวลา 17:45 นาทีนั่นเองครับเป็นว่างานนี้ทางสิงห์เชียงรายเต็ดนั้นก็แพ้บุรีรัมย์ไป 1-0 นะผมในนัดที่ผ่านมาล่าสุดนั้นแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเราจะสู้ต่อไปและก็เป็นกำลังใจกับพวกเขากันต่อไปครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะโค้ชโจยกแข้งโคราชฮึดจนได้แต้มขอบคุณแฟนบอลเป็นพลังแฝงจริงโดยควันหลงหลังจากที่ทางพลพรรคสวัสดิ์แคทนครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีบุกไปยันเสมอสมุทรปราการซิตี้ไป 2-2 ในศึกไทยลีก2020ถึง2021นี้นัดที่8เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะทำให้พวกเขาลงสนามมา8นัดมี5คะแนนรั้งอันดับที่14ของตารางคะแนนกันเลยทีเดียวโดยกันที่โค้ชโจธีรศักดิ์โพอ้นนะผมกุนซือใหญ่ของทีม
แห่งเมืองยะโมเปิดเผยมาว่าต้องยอมรับมาว่าเราเริ่มเกมได้ไม่ดีนะฮะโดยเฉพาะการเสีย2ประตูอย่างรวดเร็วก่อนที่จะแก้เกมและก็ทำผลงานได้ดีส่วนนี้ต้องชมลูกทีมที่สามารถยกระดับผลงานสู้กับทีมที่กำลังผลงานดีนะฮะและก็มีความมั่นใจนะผมอย่างสุภการนั้นแก้ไขสการกลับมาเก็บแต้มจากเกมเยือนได้แล้วถือว่าเป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งและได้1แต้มมาจากการที่ทุกคนในทีมช่วยกันทำงานอย่างหนักเป็นเรื่องที่น่าพอใจต้องขอขอบคุณแฟนบอลสวัสดิ์แคทที่เดินทางมาเชียร์ติดขอบสนามจนเต็มจำนวนนะผมว่านี่คือเหตุผลสำคัญนอกจากการส่งกำลังใจแล้วทุกคนยังช่วยกันเป็นพลังแฝงที่ทำให้เรานั้นสู้แล้วก็กลับมาทำผลงานที่พวกเราต้องการกันอีกครั้งในครึ่งเวลาหลังนี้ผมรู้สึกได้เลยว่าการที่ผมยืนอยู่ข้างๆสนามเนี่ยและนักฟุตบอลทุกคนวิ่งในสนามเสียงแฟนบอลสวัสดิ์แคทไม่เคยเงียบเลยสักวินาทีเดียวผมขอขอบคุณทุกคนนะฮะอย่างมากเลยนะครับและหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับแต้มสำคัญของพวกเราสำหรับทางนครราชสีมามาสเตอร์ FC นั้นจะได้พักในช่วงฟีฟ่าเดย์นะฮะก่อนจะกลับมาลงสนามในเกมนัดที่9ทำศึกบิ๊กแมตช์อีสานใต้ด้วยการยกพลบุกไปเยือนทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่สนามช้างอารีน่านะฮะจังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่18ตุลาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปนั่นเองครับใครแฟนพวกเขาตามติดรับชมแล้วก็ร่วมเชียร์กันได้นะฮะงานนี้สนุกอย่างแน่นอนครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับเฮดโค้ชตราชดาเผยทีมยังไม่ดีพอแม้เปิดบ้านชนะเรือใบสีขาว 4-2 โดยกันที่ทางเฮดโค้ชตราชดาราชประชา FC นะฮะเผยทีมยังไม่ดีพอนะผมแม้จะเปิดบ้านเอาชนะเรือใบสีขาวหัวหินซิตี้ไป 4-2 ซึ่งโค้ชแม็กพัฒนพงศ์ศรีปาโมทหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทัพตราชดาราชประชา FC ทีมศึกไทยลีก3โซนภาคตะวันตกเผยทีมนั้นต้องดีกว่านี้หลังจากเปิดบ้านทำศึกไทยลีก3แมตช์แรกของฤดูกาล 2020 ถึง 2021 นี้เอาชนะบุรีรัมย์สีขาวหัวหินซิตี้ไปด้วยสกอร์ 4-2 โดยโค้ชแม็กได้กล่าวมาว่าก่อนอื่นเลยต้องขอชื่นชมกับ3คะแนนแรกของฤดูกาลใหม่นะฮะแต่ทีมเรานั้นยังมีจุดบกพร่องที่ต้องแก้ไขกันต่อไปโดยเฉพาะแผงเกมรับที่ยังทำกันได้ไม่เต็ม 100%และตำแหน่งกองกลางกับการเปลี่ยนบอลให้เร็วยิ่งขึ้นเมื่อคู่แข่งวิ่งไล่กดดันเร็วแต่ต้องชื่นชมลูกทีมทุกคนที่มีสภาพจิตใจรับมือสถานการณ์กดดันได้เป็นอย่างดีผมคิดว่าแมตช์ต่อไปนั้นเราจะพัฒนาให้ดีขึ้นและก็มากยิ่งขึ้นครับทางนี้ถ้าผมสถานการณ์ของทีมราชประชา FC แข่งในลีก1นัดชนะ1เสมอไม่มีนะฮะแพ้ก็ยังไม่มีมี3คะแนนเต็มรั้งอันดับที่1ของตารางคะแนน T3 โซนตะวันตกนั่นเองโดยโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปนะผมของทางตราชดานั้นราชประชา FC จะออกไปเยือนค้างคาวมหาการเมืองการยูไนเต็ดในศึกที่3ฤดูกาล2020ถึง2021นี้นัดที่2ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้เวลา 16:00 นนะผมณสนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรีนั่นเองครับหานะผมใครเป็นแฟนพวกเขานะฮะก็ตามติดรับชมแล้วก็ร่วมเชียร์ศึกที่3กันได้นะครับแข่งกันมันไม่ต่างจากที1กันเลยแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับบิ๊กนายสุดแฮปปี้ครูปีอันตรายกลับมาคว้าชัยหวังคว้า3แต้มอย่างต่อเนื่องโดยกรณีบิ๊กนายธเนศเขื่อรัตน์นะฮะประธานสโมสรครูปีอันตรายเผยรู้สึกแฮปปี้กันอีกครั้งหลังทีมศรีสะเกษ FC กลับมาฟอร์มแกร่งคว้าชัยชนะได้ในเกมล่าสุดหวังทีมชนะอย่างต่อเนื่องหลังจากนี้โดยกรณีทัพครูปีอันตรายศรีสะเกษ FC นะผมกลับมาฟอร์มแกร่งกันอีกครั้งหลังบุกเอาชนะทหารน้ำราชนาวี FC ไป 2-0โดยทางบิ๊กนายธเนศเขื่อรัตน์ผมกล่าวหลังเกมมาว่าสำหรับเกมเมื่อวานนี้ขอบคุณแฟนบอลพลัดถิ่นที่ไปเชียร์ถึงขอบสนามขอบคุณแฟนบอลหน้าจอกันด้วยครับและต้องขอบคุณนักเตะในทีมด้วยเมื่อวานนี้ที่ช่วยกันวิ่งสู้ฟัดจนได้ชัยชนะกลับมาเป็นการประกาศบอกให้ทุกคนได้รู้ว่าพวกเราทำได้ขอให้ช่วยรักษาวิธีการเล่นทัศนคติแบบนี้เพื่อเป็นการพิสูจน์ในระยะยาวนะฮะและรวมถึงขอบคุณทีมสตาฟที่ช่วยปลุกขวัญกำลังใจนักเตะนั่นเองตั้งแต่ช่วงไวรัสโควิด-19ที่ผ่านมานั้นเกมเมื่อวานนั้นเป็นเกมที่เล่นได้อย่างประทับใจจริงๆนะฮะแล้วก็อยากจะให้มันยืนระยะเอาไว้แบบนี้อีกต่อไปซึ่งทางนี้สถานการณ์ของกรุ๊ปอินตรายศรีสะเกษ FC ในศึกฟุตบอลไทยลีก2แข่ง8นัดชนะ2เสมอ1แพ้5มีทั้งหมด7คะแนนอยู่ในอันดับที่15ของตารางคะแนนที่2ล่าสุดนั่นเองสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมศรีสะเกษ FC นั้นจะบุกไปเยือนเกษตรศาสตร์ FC ในวันเสาร์ที่17ตุลาคมนี้เริ่มแข่งขันกันเวลา 17:45 ณสนามอินทรีจักรสถิตนะฮะเป็นว่างานนี้ใครเป็นแฟนของครูปีอันตรายเตรียมมาร่วมเชียร์กันได้และก็ร่วมชมกันได้นะครับงานนี้สนุกอย่างแน่นอนนะฮะศึกที่2และนี่ก็เป็นทันข่าวประคำกีฬาฟุตบอลไทย by National Style ประจำวันที่6ตุลาคม2563โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ